10อันดับกางเกงยีนที่แพงที่สุดในโลกคุณคิดว่ากางเกงยีนมูลค่า300เหรียญที่คุณเห็นเมื่อสุดสัปดาห์แพงมากแล้วก็คุณต้องคิดอีกครั้งยังมีกางเกงยีนราคาแสนแพงในโลกเพียงแค่รอให้คนที่มีเงินมาซื้อมันไปและนี่คือ10อันดับกางเกงยีนที่แพงที่สุดในโลก10 3คูณ1แบรนด์ยีนที่ค่อนข้างใหม่ก่อตั้งขึ้นในปี2011โดยสกอตต์มอริสันบริการสั่งตัดนั้นไม่ได้ถูก3คูณ1คิดค่าบริการอย่างน้อย 1,200 ดอลลาร์สำหรับกางเกงยีนทรงพอดีตัวสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงการวัดขนาดและความชื่นชอบที่แน่นอนของลูกค้าในการออกแบบวัสดุที่ใช้มีราคาแพงกว่าราคาก็จะสูงกว่า9อีฟแซงโลลองอีฟแซงโลลองก่อตั้งขึ้นในปี1961เป็นแกนนำในตลาดแฟชั่นชั้นสูงโดยผลิตชิ้นงานแฟชั่นที่โดดเด่นมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมาการแกงยีนอีฟแซงโลลองราคาจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้แต่การแกงยีนระดับไฮเอ็นส่วนใหญ่จะมีราคาไม่ต่ำกว่า 1,000 ดอลลาร์เหมือนกับแบรนด์แฟชั่นสุดหรูอื่นๆ 8. Michael Kors แบรนด์แฟชั่นสุดหรูสัญชาติอเมริกันที่ก่อตั้งโดยMichael David Kors ในปี1981การแกงยีน Michael Kors มีวางจำหน่ายทั้งในราคาที่เข้าถึงได้และราคาสุดแพงการแกงยีนบางตัวมีราคาต่ำกว่า500เหรียญในขณะที่การแกงยีนอื่นๆมีราคาอย่างน้อย 1,000 เหรียญหนึ่งในตัวที่แพงที่สุดที่เคยผลิตคือการแกงยีนขาม้าหนังมัดย้อม Michael Kors Collection ซึ่งเดิมขายปีกในราคา 2,000 เหรียญ 7. Alexander McQueenแบรนด์แฟชั่นจากอังกฤษที่ตั้งชื่อตามผู้ก่อตั้งลีอเล็กซานเดอร์แมคควีนผู้ล่วงลับปัจจุบันแบรนด์นี้นำโดยผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ซาร่าเบอร์ตันอเล็กซานเดอร์แมคควีนมีส่วนร่วมในการถกเถียงมากมายตั้งแต่เปิดตัวในปี1992แต่นั่นก็ไม่ได้หยุดยั้งลูกค้าไม่ให้หาไปหาแบรนด์ยอดนิยมเมื่อต้องการกางเกงยีนระดับไฮเอ็นราคาแพงกางเกงยีนตัวท็อปจากแฟชั่นเฮาส์ในลอนดอนจะไม่ต่ำกว่า 1,000 ดอลลาร์โดยที่กางเกงยีนที่หรูหราที่สุดมีราคาสูงถึง 2,000 ดอลลาร์ 6. Gucci Genius Jeans Gucci แบรนด์สินค้าแฟชั่นหรูหราจากอิตาลี Gucci Genius Jeans ได้รับการขนานนามจาก Guinness World Record ว่าเป็นกางเกงยีนที่แพงที่สุดเท่าที่เคยมีมามันเป็นกางเกงยีน Gucci แบบธรรมดาที่ขาดวินและประดับด้วยลูกปัดแอฟริกันจัดแสดงครั้งแรกในมิลานโดยเปิดตัวในราคา3,134 ดอลลาร์กุชชี่ถือสถิติดังกล่าวเป็นเวลาหลายปี 5. Apple Jeans การแกงยีนที่แพงที่สุดในโลกมักมาพร้อมกับอัญมณีโลหะที่หายากและมีราคาแพงเป็นวิธีที่ผู้ผลิตสินค้าฟุ่มเฟือยสามารถปรับราคาให้สูงเกินจริงได้ยกตัวอย่างการแกงยีนที่ผลิตโดย Apple Jeans มุดบนกระเป๋าทำจากทองเงินหรือแพลตินัมแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นได้เว้นแต่ได้ดูกางเกงยีนอย่างใกล้ชิดและเป็นส่วนตัวที่สำคัญกางเกงยีนมาพร้อมกับเพชรเม็ดเล็กแทงกระดุมทำให้คนรู้สึกหรูหราเพียงแค่ปลดกระดุมกางเกงราคาของ Apple Jeans แต่ละตัวขึ้นอยู่กับอัญมณีและโลหะที่ใช้แต่การเรียกเก็บเงิน 4,000 เหรียญคือราคาเริ่มต้น 4. Escada Gotu Swarovski Crystal Jeansไม่ใช่ทุกคนที่เต็มใจที่จะจ่ายเงินมากกว่า100เหรียญสำหรับกางเกงยีนผู้คนส่วนใหญ่ปฏิเสธที่จะซื้อกางเกงยีนที่มีมูลค่ามากกว่า20เหรียญแต่สำหรับผู้ที่ยินดีจ่ายเงินหลายพันดอลลาร์เพื่อซื้อเสื้อผ้า1ชิ้น Escada Gotu Swarovski Crystal Jeans มีวางจำหน่ายทั่วไปด้วยราคา 10,000 ดอลลาร์กางเกงยีนตัวนี้ได้รับการยอมรับจาก Guinness World Record ว่าเป็นกางเกงยีนที่มีราคาแพงที่สุดในโลกผู้ซื้อที่สนใจสามารถหาซื้อยีนได้ที่ Neiman Marcus ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าในครัวของอเมริกา 3. Levi's Style & Co. 501ในปี2005การแกงยีน Levi's Style & Co. 501ยุคก่อนปี1900ถูกขายบน eBay ในราคา 60,000 ดอลลาร์ขายโดย American Landing Night การแกงยีนมีอายุประมาณ115ปีในขณะนั้นการขายนี้ได้รับการบันทึกใน Guinness World Record ว่าเป็นกางเกงยีนที่แพงที่สุดที่ขายในการประมูลออนไลน์ผู้ซื้อเป็นนักสะสมเนื้อระนามที่อยู่ในญี่ปุ่น
ตาม Guinness World Record มีกางเกงยีนลีวาสตาวแอนด์โค501ยุคก่อนปี1900ที่สมบูรณ์เพียง2หรือ3ตัวเท่านั้นแล้วรุ่นที่ขายบน eBay เป็นตัวแรกที่พบว่ายังคงสวมใส่ได้2ดูดเสาอะเพโลแทสเดนิมไลกางเกงยีนสุดหรูไม่จำเป็นต้องดูดีเพื่อแสดงถึงราคาเสมอไปดูดเสาอะเพโลแทสเดนิมไลเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมกางเกงยีนแต่ละตัวขนานนามว่าเดวายประดับด้วยทับทิมเทสสีขาวรูโรสกูและหัวกะโหลกจำนวนมากดูดเสาอะเพโลใช้กระบวนการผลิตด้วยมือเพื่อสร้างยีนสักตัวและย้อม43ครั้งกางเกงยีนสุดหรูมีราคา 250,000 เหรียญทำให้เข้าถึงได้เฉพาะคนรวยที่สุดในโลกเท่านั้น 1. CK Circuit Coating ไม่กี่ปีที่ผ่านมานักออกแบบเสื้อผ้าภายใต้เรดาร์ทำให้ทุกคนต้องกรำคางเมื่อประกาศกางเกงยีนมูลค่า 1.3 ล้านเหรียญเป็นกางเกงยีนที่แพงที่สุดเท่าที่เคยมีมาด้วยราคานั้นคุณอาจคิดว่าไม่มีใครบ้าพอที่จะซื้อมันแต่เปล่าเลยมีคนซื้อมันไปจริงๆแม้ว่า CK Circuit Coating จะเก็บข้อมูลของผู้ซื้อไว้เป็นความลับเมื่อเห็นแวบแรกกางเกงยีนราคาล้านเหรียญไม่ได้ดูธรรมดาหลายๆคนอาจจะไม่ใส่มันด้วยซ้ำจนกว่าจะเห็นด้านหลังของกางเกงยีนกระเป๋าหลังด้านขวาประดับด้วยเพชร15เม็ดสาเหตุหลักของราคา 1.3 ล้านเหรียญเป็นการออกแบบที่หรูหราเฉพาะคนรวยเท่านั้นที่มองว่ามันคือแฟชั่นถูกใจกดไลค์โปรด Subscribe ข้างล่างขอบคุณ